ไทยแลนด์นิวตุรการตาพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลไพรด์เฟสติวัล2022ณลานซันเคนเซ็นทรัลพัทยาครั้งแรกแห่งประวัติศาสตร์กับขบวนพาเหรดไพรด์เลียบชายหาดพัทยาสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกรวมพลังความหลากหลายคนทับทุกภาคส่วนอลังการงานสร้างกับรถแห่ที่มีขบวนยาวมากที่สุดรวมไว้ที่นี่งานนี้ที่เดียวตื่นตาตื่นใจกับพรมแดงสีรุ้งสุดอลังการพบกับเหล่าเซเลบริตี้ที่สุดความหลากหลายทั่ววงการนำทีมโดยคุณปุ้ยปิยาพร TPN อานชลีนิต้ามานิตาเน็ตยูนิเวิร์สเอสยูและเหล่าสาวงามสาวสองเวทีหนุ่มหล่อเวทีทั่วฟ้าเมืองไทย100ชีวิตร้านนะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลปัทยาและเซ็นทรัลมารีน่าครับผมครับขจรเดชอภิชาติรางกุลครับผู้อำนวยการทททครับการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานพัทยาครับผมก็ถือว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นความยิ่งใหญ่ที่เราเคยจัดมานะครับเพราะว่าการรวบรวม LGBTQ นะครับแล้วก็การรวบรวมองค์กรทุกองค์กรนะครับกว่า100องค์กรที่มาร่วมกันเมืองที่เมืองพัทยาครับช่วงที่ผ่านมา2ปีก็จะเหนื่อยกันหน่อยนะครับแต่ปีนี้ต้องถือว่าเป็นปีที่การท่องเที่ยวของพัทยาเองเนี่ยของไทยของประเทศไทยเองเนี่ยจะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะครับอย่างน้อยก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาเราเชื่อว่างานที่ทางเซ็นทรัลพัทยาจัดขึ้นเนี่ยจะถือว่าเป็นการเปิดเมืองพัทยาขึ้นใหม่ครั้งนึงให้กลับมามีความคึกคักขึ้นเลยครับแน่นอนนะก็จะมีกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพัทยาเพื่อเรียกนักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการที่นี่แน่นอนครับเพราะว่ากิจกรรมที่เริ่มจากศูนย์การค้าก่อนนี่แหละครับศูนย์ค้าเป็นกิจกรรมที่คนนักท่องเที่ยวจะมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีการพยายามผลักไปทอเราก็จะบอกต่อนะครับส่งข่าวไปแล้วก็แจ้งไปถึงนักท่องเที่ยวให้เห็นแล้วก็เชื่อมั่นว่าเขาสามารถจะมาท่องเที่ยวได้หลังจากนี้เป็นต้นไปกิจกรรมจะตามมาอีกเยอะเลยครับตลอดตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเลยครับถูกต้องแล้วครับเพราะว่าปีนี้เราจัดมาก็หลายๆปีมาแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์เราก็หยุดไปช่วงระยะหนึ่งแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่นะครับในการรวบรวมฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเราจะจัดยิ่งใหญ่กว่านี้อีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเองเนี่ยเดือน6คือเดือนแห่งความเท่าเทียมเดือนมิถุนาคือเดือนแห่งความยอมรับนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเซ็นทรัลพัทยาถือเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ความเท่าเทียมด้วยกันครับผมก็รอนะครับเพราะว่าทุกเดือนเนี่ยทางเซ็นทรัลพัทยานะครับแล้วก็ทางเมืองพัทยาเองเนี่ยเราร่วมกันจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมนะครับแล้วก็ในเดือนถัดๆไปไม่ว่าจะเป็นบิกินี่รันนะครับที่งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนะครับแล้วจะมีงานเทศกาลว่าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเช่นเดียวกันนะครับเป็นเทศกาลว่าวนานาชาตินะครับแล้วก็ทางเมืองพัทยาก็ยังมีงานพลุนะครับที่เป็นงานอินเตอร์เนชั่นแนลเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับในเมืองพัทยาเรามีกิจกรรมแทบทุกเดือนเลยครับผมครับก็ขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะครับญาติพี่น้องต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยก็ขอให้ได้วางแผนกันนะครับมาเที่ยวพัทยาต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับ2ปีเนี่ยเป็นช่วงที่น่าเที่ยวที่สุดละนะครับมีกิจกรรมสร้างสีสันเยอะแยะมากมายอย่างที่ทางผู้จัดการได้เรียนไปแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ยังจะมีอีกมากกว่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาทางน้ํานะครับเรื่องกีฬาทางสปอร์ตวิ่งมาราธอนเองก็กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนที่จะถึงมาเดือนนี้นะครับแล้วก็เรียกว่าคิวยาวต่อทั้งปีครับมันวางแผนได้แล้วก็ที่สำคัญโรงแรมร้านอาหารนะครับที่อยากก็รอคอยการเดินทางมาท่องเที่ยวอยู่นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยครับชนบทไทยแลนด์นิวส์